ที่เมืองเบียราประเทศโมซัมบ,บิกนะครับผมพยายามชี้ให้เห็นหลายรอบถึงการลงทุนของจีนแผ่นดินใหญ่ในประเทศที่เขาต้องการกึ่งๆล่ามาเป็นอนันตนิคมทางด้านเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกาคือมองในแง่บวกเนี่ยประเทศต่างๆเหล่าน,นี้ซึ่งเป็นประเทศยากจนเนี่ยก็สามารถพึ่งพาอาศัยเม็ดเงินของจีนและเทคโนโลยีของจีนในการพัฒนาประเทศตนเองแต่มองระยะย,ยาวนะเขาก็ติดหนี้บุญคุณทางการเงินและทางความมั่นคงในการที่จะช่วยเหลือจีน ในประเด็นซึง่งถือเชื่อมโยงไปซึ่งอาจจะเกี่ยวกับการเมืองด้านต่างๆแต่ถ้าเรือแห่งนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณค่าต่อการยกระดับอุตสาหกรรมประมงของโมซัมบิกนะครับแล้วก็นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของโมซัมบิกอย่างแน่นอนอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว,ว่าในระยะยาวมันจะมีความที่โมซัมบิกจะต้องตอบแทนบุญคุณจีนเป็นนินใหญ่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นบุญคุณทางด้านการเงินและทางด้านการปล่อยไม่การขุดเจาะเหมืองแร่ต่างๆซึ่งจีนถนัดที่จะทำในทวีปแอฟริกา ถ้าเรือประมงเบียร่าได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมและการฟื้นฟูจากบริษัท China h a r b o r Engineering ตั้งแต่ปี2017หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากพายุไซโคลนเมื่อปี2000และขณะนี้มีพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งยาว377เมตรประกอบด้วยท,ท่าเทียบเรือ8แห่งและคลังสินค้าห้องเย็นแห่งใหม่บนพื้นที่5,000ตารางเมตร กับมาที่ผมนิดหนึ่งครับเวลาผมพูดถึงความพยายามของจีนในการรุกคืบเข้าไปล่านาะในคมทางเศรษฐกิจในแอฟริกาเนี่ยผมใช้คําต่างๆเหล่านี้อย่างระมัดระวังนะครว่ามันการล่านะในนิคมทางเศรษฐกิจในยุคใหม่ในแบบที่ประเทศที่ยากจนในทุกแอฟริกาเนี่ยเขามีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศรรัยจีนทางด้านเทคโนโล,โลยีทางด้านการเงินและในอนาคตเผอๆทางด้านร่มเงาทางด้านความมั่นคงถ้าเขาไม่พึ่งพาสหรัฐอเมริกานี่ผม มันไม่ใช่แนวคิดของผมนะฮะว่านี่คือนโยบายที่รับไทยควรที่จะเดินตามประเทศในทุปแอฟริกานะอันนี้แค่เชีย้เห็นถึงถึงความทะเยอทะยานของจีนแผ่นดินใหญ่ในการที่จะทําให้ตนเองพังงานาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองและการทหารของโลกเพื่อแข่งอเมริกานะครับแต่ว่านโยบายของไทยทางด้านนี้เนี่ย ควรนี้จะทำอย่างระมัดระวังไม่ให้เป็นการติดหนี้บุญคุณทางการเงินหรือทางด้านความมัน่นคงต่อประเทศใดประเทศหน,นึง่งในระยะยาวนะฮะเรา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 ทำได้ดีกว่าที่เขาทํากันอยู่ในแอฟริกาสิ่งที่ผมพยายามจะพูด